ไอมันคืออะไรเอ่ยไอศกรีมทาวเวอร์เขาเรียกว่าไอศกรีมทาวเวอร์มันจะเป็นเหมือนไอศกรีมปึ๊กใช่ไหมครับนี่ฮัทเร็วแกะด้วยความชำนาญมันจะมีใบด้วยอ๋อเอาไว้ทำอะไรแปะอะไรนี่แทนที่จะหยิบไอศกรีมทาวเวอร์ไม่เล่นนี่เสร็จแล้วมันจะมีนี่ที่ตักเหรอที่กอดอ๋อมันจะเป็นที่กอดอย่างเงี้ยนะครับไหนแกะออกมาเล่นเลยโชว์หน่อยค่อยค่อยแกะค่อยค่อยแกะไหนกินได้ป่ะเนี่ยกินไม่ได้ค่ะไม่ได้เดี๋ยวตายฟรีนะนี่สำหรับเด็กเล็กต้องมีคนช่วยดูแลกินปังๆหนูชื่อวิวใช่ไหมครับใช่ค่ะอะไรนะกินปอมปอมกินปอมปอมอ๋อกินปอมปอมหมาพันปอมปอมใช่ไหมกินกินจะกินหมาไหมครับตายละเสร็จแล้วอ๋อกี่บาทเนี่ย50บาท50บาทครับผมกินได้ป่ะคืนกินให้ไหนเรียงให้มันเป็นตึกได้แบบเนี้ยแบบเนี้ยเดี๋ยวทำหนูผัดทำเลยทำให้เป็นตึกเดี๋ยวข้าวหอมทำเป็นตึกเป็นไหมดูพี่พัดดูนะครับกองดีเพราะมันมีกดกองเอ้าเพื่อนยังไม่เห็นเลยถอดก่อนเมื่อกี้ถ่ายไกลๆเอาใหม่เอาออกมาก่อนต้องทำยังไงก่อนวิธีทำยังไงก่อนครับให้หนูพัดอธิบายอ๋อมันจะมีฐานแล้วก็วางทีละอันใช่ไหมอ๋อแล้วก็ไม่ให้มันล้มระวังมันล้มเอ้ยแต่เขาให้ใช้มือจับอย่างนี้มาวางไม่ใช่หรอเฮ้ยอย่าเคาะดิเขาให้ใช้ไอ้นี่จับไม่ใช่หรอยายกดต้องซื้อมันหล่นกำลังใช้มาไปเรามาหน่อยกำลังใช้สมาธิและยังไงก็คือว่าให้แข่งกันใครตั้งได้สูงที่สุดถูกต้องป่ะอ๋อเหรออ๋อเป็นเกมแข่งตั้งไอติมได้กี่ก้อนได้ประมาณ3-4ก้อนอ๋อก็ต้องสมาธิและแล้วก็เละไปแล้วครับทาครีมไม่ใช่ตาครีมนะว่ายายครีมคุณยายคะยายทำเสียงแก่ๆแล้วก็พากไปด้วยดิพูดดิไอ้หนูไอ้หนูก้านกล้วยทำไมไม่เล่นเขาใครล้มคนนั้นแพ้เฮ้ยเดี๋ยวต่อไปข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิเหรออีเริ่มได้ข้าวหอมมะลิวางได้กี่ลูกมาเล่นแข่งอะไรว่าวางได้กี่ลูกเราต้องเอาอันนี้ก่อนโอ้ยยายข้าวหอมเร็วลูกสุดท้ายโอ้โหให้น้องวางอีกว่าวางได้กี่ลูกโอ้โหเก่งมากโอ้เละซะแล้วต่อไปก้านกล้วยก้านกล้วยแต่กล้วยหายกล้วยแอบกินหมดแล้วอยู่ในพุงนี่ไงเหลือแต่ก้านว้าวยาโดนมีคนยันครับใครชื่อผิดวะข้าวหอมแกล้งเลยเป่าลมมาเป่าลมมาเอาละระวังใช้สมาธิโดนกลวนให้โดนกวนแม่โดนกลวนดูนะหนูจะใช้มนต์คาถาโอ้โหน้องได้ตัดลงไปเลยจะเป็นไงแม่จะดูว่าได้สูงสุดเท่าไหร่โอ้โหไปกี่ก้อนแล้วเนี่ยโอ้โหบอยและแล้วก็ได้ลูกเดียวใช่ป่ะครับ
เรียนลูกเดียวทำตั้งนานต่อไปรุ่งอรุณมาเลยได้กี่ลูกเรียงเรียงแล้วน้องรุ่งหนูรุ่งเริ่มได้ทำแบบไม่ค่อยตื่นเต้นเลยนะดูหน้าตาได้กี่ลูกเมื่อกี้นี้ลูกเดียวเหมือนกันเอาตอนสุดท้ายแหละตอนสุดท้ายเล่นไหมมินนี่เล่นไหมเล่นอีกขอเล่นอีกนะครับ5บาทครับใช่ไหมใช่ไหมทำ10บาทเจ้าของร้าน10บาท10บาทมีบาท10บาทรอเล่นดูราคาอ่าเริ่มได้ไหนๆใช้สมาธิทำให้ได้เยอะที่สุดเลยเนี่ยเริ่มได้ต่อเราโอ้โหนี่เราต้องมาหลายลูกจะชนอย่างนี้ค่ะตื่นเต้นไหมครับข้าวหอมตื่นเต้นไหมครับไม่ตื่นไม่ตื่นแต่กลัวกลัวอะไรกลัวมันจะล้มต่อไปก้านกล้วยก้านกล้วยเสร็จแล้วจบเลยได้ไหมได้เลยหนูอยากเล่นพลูแล้วอะเดี๋ยวอีกชิ้นหนึ่งลุงเขารออยู่งั้นหนูไปเล่นหนูแป๊บหนึ่งแป๊บอย่าเพิ่งแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งไปดูอย่าโดนเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นห้ามดูไปดูก่อนอย่าเพิ่งดูไปดูก่อนห้ามแอบดูไปดูก่อนสองสี่หกเจ็ดลูกที่8ลูกที่9ดูเหมือนไม่ตื่นเต้นแต่ตอนนี้ขาสั่นไปหมดแล้วนะครับลูกที่9แล้วอย่าแกล้งมันมีทั้งหมดกี่ลูกแมวและแล้วก็ได้1ลูกเอ๊รู้สึกไงครับทำตั้งนานได้ลูกเดียวรู้สึกไงครับบอกเพื่อนๆกดติดตามแล้วมาช่วยดูกันอ่ะบอกกดติดตามแล้วมาช่วยดูกันนะคะช่องหนูพัดจอมซนหนูพัดจอมซน